เหมือน VIP เลยเหมือน VIP ในใจผมว่าก็คือ3เดือนมันไม่ได้ฟังดนตรีเลยมากกว่านั้นหน่อยในคืนโหดร้ายจ้าง30กว่าปีผมชีวิตผมเป็นลูกจ้างอ้าวแล้วทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ผมไม่มีค่าเช่าบ้านผมไม่มีตังค์เลยผมบอกตรงๆเลยถ้ายังอยู่อย่างนี้จะจ้างหายเพราะมันขัดแย้งกับโลกรอบด้านเราอย่าอยู่โลกกลมนี่โลกโกลบอลเวิลด์นี่โลกเห็นประเทศอื่นมันเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์เจริญขึ้นนี่มันจะทำให้ข้อมูลความเข้าใจมันใกล้เคียงแต่เรากำลังทำสวนทางนะรู้ไหมระบบการบริหารปัจจุบันมันสวนทางกันนะเราย้อนถอยหลังนะแล้วเคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลไม่เลยไม่มีอ่อนมากผมบอกถึงบอกลาหลังทุกอย่างมันมีการแข่งขันด้วยธรรมชาติใช่ไหมมีการเคลื่อนไหวมีการไออีโวลูชันมีการวิวัฒนาการนั่นนะแต่ถ้าใครแปลวิทยาการคือผู้แข่งคือผู้อยู่รอดอยู่ก็ทุบหัวเพื่อนตายหมดเลยมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นไม่ใช่ต้องเหยียบมึงไม่นั้นกูอยู่ไม่รอดไม่ใช่แต่เรารอดด้วยการแก้ปัญหาไปด้วยกันนั่นคือสังคมเจริญเจริญด้วยความรู้เท่าทันเจริญด้วยความร่วมมือป้าเล่นดนตรีไหมนิดหน่อยเฮ้ยกีตาร์มั่งเครื่องเป่ามั่งนิดหน่อยอุ้ยเมาแกนไหมเมามีมั้งฮะมีเมาด้วยเนี่ยไม่โอ้โหอยากแกมเลยอ่ะเธอร้องไห้เธอร้องโง่ทางผู้นั้นสวรรค์ปกปิดวางปล่อยชีวิตตามในคิดสวรรค์บ้านเจ็บแต่ว่างงๆอยู่ว่ามิติก็คือไม่นึกว่าไม่ได้สั่งเดลิเวอรี่ไม่ได้มีไลน์เลยท่านมาให้อะไรหรือว่าใครมีเครดิตเอานักดนตรีมาให้เล่นเหมือน VIP แล้วเกินเนี่ยเหมือน VIP เลยเหมือน VIP ในใจผมว่าโอ้ก็คือ3เดือนมันไม่ได้ฟังดนตรีเลยมากกว่านั้นหน่อยมากกว่านั้นด้วยแล้วไม่คิดว่าเด็กหนุ่มจะทำมิติสัมผัสได้ดีนะเพราะว่าต้องจ่ายตังค์พี่บางทีมันเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนกันครับเขาแล้วก็คนติดดินครับในการนี้ไม่มีใครมาบอดี้การ์ดไอพีพีให้หรอกครับแต่วันนี้ผมมอบให้ด้วยใจด้วยให้กำลังใจกันนะคุณสู้ผมสู้ผมพูดเรื่องจริงครับผมพูดเรื่องจริงกันคุณสู้ให้กำลังใจกันครับ1 2